ปิดใจรับ TTM ให้งอบให้งอบเอาให้งับอากาศคอรสอความรู้สึกเราทำลูกงอกคือผู้ให้พลังงานบริสุทธิ์ขอให้เปิดใจรับประมาณนั้นแหละ TTM ให้พาทำตามฟังตามดูรู้ตามเข้าใจตามพัฒนาตัวไปเรื่อยๆทำดีหนีชั่วทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดจนรู้ตัวเข้าใจตัวเห็นตัวจนหมดตัวหมดอัตตาตัวตนตัวเราเองซึ่งเป็นภาษาลุงเหมาอย่าเชื่ออย่าเชื่อเรียนรู้แล้วก็ทำเองประมาณนั้นสุดท้ายบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจบข่าวคนนี้ก็ส่งมาให้ดูให้ดูให้อ่านเขาสรุปของเขาได้นะครับนั่นๆสรุปได้ก็ดูไปตามนี้อ้าวใครได้แค่ไหนเพียงใดก็ตามแต่จะพินิจพิจารณาตามเหตุปัจจัยได้เท่าไหร่เท่านั้นนี่เป็นต้นใช่ไหมรู้เท่าไหร่เท่านั้นเข้าใจเท่าไหร่เท่านั้นมั่นใจเท่าไหร่เท่านั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็สุดแท้แต่หลงวางกันนะส่วนใครจะว่าจังไดก็เรื่องของคนแต่ละคนไปหมดแล้วมีแค่นี้ทีนี้กลับมาดูหน้าเฟซดูซิว่ามีไผ่ทีนี้ครับมาต่อไปเป็นคำถามคำตอบดีไหมครับดีไหมดีไหมดีไหมดีบอดีบอท่านถามผมตอบไม่ทีนี้นะดูเฟซก่อนครับชาวเฟซว่าจังไดปืดปืดปืดโปเชตคนที่เขาส่งมาให้ดูให้ดูให้อ่านตอบใช่แล้วใช่แล้วไม่ผิดไม่ผิดมาถูกทางแล้วไม่ผิดไม่ผิดมาถูกที่มาถูกทางแล้วไม่ผิดกานากาโปโปเอาละภาพเสียงชัดเจนดีวัดป่าสัพทวีธรรมารามคุณนัทภาคหน้าใหม่ไหมครับรู้สึกจะเป็นหน้าใหม่นะเนี่ยคล่องเงินต้องเงินตลิ่งชันเอามีอะไรว่ามาท่านถามผมก็จะตอบนะครับรู้ก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้รู้ไม่จริงก็จะบอกว่ารู้ไม่จริงรู้จริงก็จะบอกว่ารู้จริงจบข่าวก็แค่นั้นมนุษย์จะมีอะไรจะมีอะไรยังผมว่าสดเลยนะสดก็สดรู้จริงก็จะบอกว่ารู้จริงจบข่าวใช่แล้วแค่มาแล้วมาไวเอาละใครจะว่าไงตืด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 ชั่วดูเพิ่มจิตที่อุปทานของเราปรุงแต่งสร้างมนุษย์เราเองงานกระจอกเหล่านี้ไม่ต้องถึงมือพระเจ้าหรอกจิตหลุดปฏิจจสมุปบาทอุปทานมาเป็นเราคนที่เข้าไม่ถึงการเกิดดับของจิตของขันห้านามรูปก็คิดว่าพระเจ้าสร้างโน่นสร้างนี่ไปเรื่อยๆใช่เห็นด้วยนะครับคนที่เข้าไม่ถึงการเกิดดับ
าถึงการเกิดดับกับรู้การเกิดดับมันคนละอารมณ์นะครับถ้ารู้การเกิดดับภาษาที่ใช้จริงๆก็คืออะไรนะคำว่าเกิดดับภาษาที่ใช้จริงๆนะคำเดียวน่าจะจบก็คือปรุงแต่งนั่นเองสังขารครับอวิชชาเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดสังขารไอ้คำว่าสังขารมันแปลว่าเกิดดับสังขาระจะบอกว่าสังขารกายก็ได้เอาสังขารใจก็ว่าได้สังขารกายก็คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกสังขารกายก็แปลว่าถ้าตายก็แปลว่าดับเฉพาะกายนะเฉพาะกายนะเรียกว่าสังขารกายนะแล้วถ้าหาว่าสังขารใจล่ะสังขารใจก็คือดีกับชั่วนั่นแหละมันปรุงแต่งกันอยู่ใช่ไหมปรุงแต่งก็คือเกิดดับเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเลยก็คือบวกลบบวกลบนั่นแหละในหนึ่งบอกว่าควันตั้มควันตั้มอันเดียวกันบวกลบบวกลบเนี่ยสังขารใจสังขารจิตก็เหมือนกันสังขารจิตมันก็คือปรุงแต่งเหมือนกันจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งมันก็เป็นลักษณะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองมันก็คาบเกี่ยวกันทั้งบริสุทธิ์ทั้งไม่บริสุทธิ์นั่นจิตปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคำว่าปรุงแต่งนี่คือคำว่าเกิดดับความหมายคือตรงนี้นะครับคำว่าเกิดดับเกิดดับนะฮะทีนี้กลับมาถึงคำว่าเกิดดับที่ชัดเจนนี่เนี่ยคนที่เข้าไม่ถึงการเกิดดับเห็นการเกิดดับกับเข้าถึงการดับไม่มีเกิดถ้าเข้าถึงบอกว่าใช้คำว่าดับอย่างเดียวเข้าถึงการดับสนิทก็คือนิโรธนั่นเองนิโรธนิโรธแปลว่าดับทุกข์ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธเข้าสู่ภาวะนิโรธได้เป๊ะมันจะมีคำว่าดับสนิทของมันเองถ้าดับสนิทในจิตที่ว่านั่นนะครับจิตมันดับสนิทแปลว่ามันไม่ปรุงแต่งแล้วจิตมันก็ได้จิตที่บริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวมนุษย์ที่ไหนครับนะตัวมนุษย์เดินดินกินน้ำแกงอยู่มนุษย์คนนั้นก็จะมีชื่อว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงจบข่าวสิ่งนี้มันเป็นอัตโนมัตินะลุงว่างั้นนะแล้วก็คนไหนทำคนนั้นจะได้จะรู้ได้ไงว่าอัตโนมัติตัวร่างกายของเราตัวใจของเราแล้วจิตของเรามันจะมาเจอกันทับเดียวเองกายใจจิตมันหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันทับแล้วก็ดับไปชั่วทันทีทำไมถึงไม่ตายล่ะเอ้าก็มนุษย์พันธุ์พิเศษพระอรหันต์นี่คือมนุษย์พันธุ์พิเศษเขาไม่ได้ตายเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะเนี่ยจะมามนุษย์ทั่วไปก็ตายไปเผาไปฝังไปดองประมาณนั้นมนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยก็จะมันตายแล้วมันดับเพราะจิตทั่วๆไปก็บอกกิเลสดับแล้วดับที่กิเลสภาษาตรัสวตรัสแห้งดับกิเลสเป็นภาษาเหล่านี้แต่ภาษาในการปฏิบัติการจริงๆต้องเป็นภาษาจิตอย่างเดียวจิตมันจะรู้จิตเป็นธาตุรู้แล้วจะรู้กันเป็นลำดับขั้นแบบนั้นไปด้วยทีนี้พอเวลารู้ไปรู้ไปใจและกายเรามันจะตอบสนองเองนะเพราะฉะนั้นจุดนั้นเรียกว่าสติต้องมั่นจริงๆเลยครับสติสมาธิจิตใช่ไหมต้องประคองสติคือรู้สึกตัวไอ้สติคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยผมว่านะถ้ามันดับสนิทโป้เนี่ยนะตัวทั้งตัวนะฮะมันจะยืนยันเลยร่างกายเราจะยืนยันตอบสนองเองประมาณนี้ก็ลักษณะนี้ก็จะบอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดทุกอนุธาตุพร้อมกันนี้แต่ถ้าหากว่าสติทั่วไปนั้นก็เป็นว่ารู้สึกแค่นี้รู้สึกเช่นรู้สึกว่าเราหายใจอยู่นะรู้สึกว่าลมพัดเบาๆอยู่นะ
รู้สึกคือได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นอยู่นะขณะที่เราอยู่ในวาระที่เป็นสมาธิอะไรก็ว่ากันไปนะครับลักษณะอย่างนี้คำว่ารู้สึกแปลว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวคือสติทั่วๆไปธรรมดาธรรมดาเองแต่ถ้าหากว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดก็คือมันจะวูบวับทีเดียวมันวูบวับไม่รู้มันวูบแล้วก็มันว่ามันก็จุดนิ่งโอ้พูดยังไงว่าตัวเองได้ลุงมาโอ้ยังว่าตัวเองได้สภาวะนั้นมาลุงเอาลุงก็หลับหูหลับตาเล่าให้ฟังไปอย่างนั้นแหละถ้ามันเข้าร่องใครกันบ้างก็ดีเหมือนกันถ้าไม่เข้าร่องก็อย่าว่ากันเพราะว่ามนุษย์ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ7-8 พันล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้นะครับมันไม่ใช่ DNA เดียวกันมันไม่ใช่ RNA เดียวกันใช่ไหมครับมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันแต่มันมาจากจุดเดียวกันมันมาจากจุดเดียวกันมันก็มีหน่อของมันมีหน่อมีเนื้อของมันที่จะดึงกันแหละกันให้เข้ามาสู่ถึงสู่ต้องตรงจริงตามที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ปวงชนชาวโลกปวงชนชาวโลกไม่ใช่ปวงชนชาวไทยนะโยมนะ